มาแล้วจ้าเอาล่ะเพื่อนใต้น้ำของฉันไปไหนแล้วเนี่ยผมไปอัพสกิลมาแล้วครับเราจะได้เห็นท่าใหม่เพิ่มขึ้นในพาร์ทนี้แล้วว้าวใครก็ได้สรุปให้หน่อยว่าคนนี้คือใครครับเธอเชื่อในพรหมลิขิตหรือเปล่าลูก้าโชคชะตาเนี่ยนำพาพวกเรามาพบกันและมันจะไม่พรากพวกเราไปจากกันด้วยโอ้โหตัวใหม่อีกแล้วแฟรคตัสครับเป็นเฮฟวี่ฮิวแมนนอยด์ด้วยอุ้ยไอ้พวกนี้มันโคตรน่ารำคาญเลยทำไมเธอไม่จัดการมาให้หน่อยล่ะฮะซึ้งใจมากๆเลยล่ะเซเลซิต้าเดี๋ยวก่อนไอ้คติหมอนี่นี่มันทำก่อนคิดทีหลังประจำเลยเราต้องไล่คอมโบปืนไปเรื่อยๆครับนี่คือท่าหมุนท่าใหม่โอ้มีโล่ด้วยแฮะมันก็จะฟันมาฉันอ่านในออกแล้วเดี๋ยวลองท่าใหม่ประดาครับท่าชุนหลีสปินนิ่งเบิร์ดคิกกรอกแตกก็ต้องเชือดมันไปเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงไปทางมิชชั่นหลักเลยนะครับมีแต่ลูก้าที่ฉันรู้จักเท่านั้นแหละที่จะกล้าเรียกฉันว่าเซเลซิต้าน่าจะเป็นเขาด้วยแหละที่อยู่ที่ไอ้เกาะทูเนี่ยเขาว่าทำอะไรที่นี่นะโอ้โหตัวใหญ่มากเจ๊บอกว่าขนาดเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างหรอกโอ้แม่ดีถ้าคาวมาช่วยบล็อกได้เพื่อ3หลอดปึ๊บกระทืบผมจะลองใช้ท่าเลเซอร์บีมของตัวมังกรดูโอ้แม่งดันมายิงซะก่อนเอาไหมเรียกน้องออกมาแล้วน้องโดนเลเซอร์ยิงกลับไปอีกแล้วครับไม่เป็นไรขย้ำเขาได้ไม่ต้องยิงเลเซอร์แล้วโอ้น้องตัวแดงนะครับทุบแก้แค้น
ามเอาแบบท่าชุนหลีดีกว่านี่ไป200เมตรเราวิ่งไปเลยครับติดสปีดติดเจ็ตเวลาเราพุ่งอย่างนี้มันแปลร่างให้เราด้วยนะผมว่าค่อนข้างเร็วเลยครับนั่นมันน้องแมงมุมนี่นะโอ้หัวชมพูฉันมีปลาตัวใหญ่ให้ทอดนะไม่มีเวลามายุ่งกับไอ้ปลาตัวจิ๋วแบบนี้หรอกมินโนน่าจะเป็นปลาตัวเล็กนะครับชื่อปลาขอเวลาเดี๋ยวข้าจะกลับมาขอไปเติมไฟแป๊บโอ้คนนี้เป็นแมงมุมครับเราเป็นผีเสื้อเป็นไงล่ะโดนต่อยขนาดนั้นแซ่บไอ้ที่เรืองแสงเนี่ยเป้าหมายมันเห็นชัดเหลือเกินเนี่ยแกเป็นพวกชอบความซาดิสเลยไงไม่รู้แปลผิดหรือเปล่านะครับแต่เรามาลุยกันต่อดีกว่าอะไรเนี่ยกดกระโดดค้างอ๋อเป็นโหนกด R 2ครั้งจะเป็นอะไรเนี่ยลองดิโอ้เป็นค่าพุ่งครับเอ๊ะโอ้ยมันพุ่งไปหาเป้าหมายให้เลยน่าจะเหมือนพาร์ทที่แล้วคือเราต้องรีบไปใช่ไหมว่าแพ็คเสื้อผ้านี่คือแบบไบโอไซเบอร์พังอะไรอีกป่ะเฮ้ยรถไฟสบายมากโหเจ๊คนนี้อย่างซิ่งครับเกือบไปแล้วไม่รู้นะครับผมไปแล้วโอ้โหนี่หมอกมันตามมาเร็วมากครับผมว่าถ้าเกิดหยุดตีเนี่ยน่าจะไม่ทันแฮะนี่ไงครับพอหยุดปุ๊บตามมาเลยแอะเรียบร้อยล่วงพื้นที่เร็วมากฉันไม่จะเฉาะเธอเอาเฮ้ยเวียนผิดมุมโอ้เกาะได้อีกเอาให้ต่อเอาให้ต่อเฮ้ยโอ้ยรอดไปได้ไงวะดีที่ข้างๆมันเกาะได้ด้วยครับไม่งั้นร่วงอีกรอบแล้วWe'll be right back.
กลับมาหานายแล้วหมดเวลาแล้วอุ้ยมีฉลามด้วยครับมีฉลามว่ายรอบๆนี่หว่าแดงๆต้องกลิ้งไปบ่อยมาป้อมปืนโอเคจังหวะเหมือนเดิมครับจังหวะเหมือนกับตัวอื่นโอ้ถ้าควงเตะจะเป็นแบบมุนๆก็คือกดคอมโบเหมือนกับตัวหลักเราเลยแค่เป็นใช้โยโย่มาเยาะฉลามต้องใช้ฉลามเป็นตัวสโลโมชั่นให้เราด้วยยังไม่จบแกคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าฉันเจอสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็มันต้องเป็นของฉันโอ้โหเดือดจริงๆครับเจ๊โป๊ะเช๊ะมาถูกจังหวะโอ้ยไปผิดหวังหรอกอันนี้น่าจะเป็นแกนกลางตัวฉลามตัวนี้ Iridescent Core เป็นคอแล้วแกนกลางแกจะต้องชดใช้อย่างสาสมกับสิ่งที่ทำลงไปเจ้ามิอาจหยุดสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงการถูกทำลายของโลกใบนี้และเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงความจริงได้ไม่ได้งั้นเหรอโอ้อะไรเนี่ยมีเกาะพื้นจิ้ม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 โอ้ยมีพัดออกมาด้วยเข้าไปใหม่แหมขึ้นพลังตอนนี้เราใส่นัวแล้วครับคอมโบอะไรก็ได้เอาจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอยากจะกินได้ทั้งตัวแล้วก็เอาคาเวียร์มาเดี๋ยวจะยอมให้เฮ้ยพื้นมันตามมาแล้วทำยังไงเอ่ยโอเคมันรวบมาข้างล่างมาแลนดิ้งพอดีแลนดิ้งปุ๊บโดนแล้วโดนน้ำเอาไปเปลี่ยนให้น้องจิ้มบ้างโอ้ยเลเซอร์โอ้โหอุตส่าห์หลบไปซะเยอะโดนมือตะปบอีกทีนึงเดาทางแกออกอ๋ออีกนิดเดียวขอจิ้มหน่อยขอจิ้มหน่อยคลายแม็กซ์
ยังไม่จบนั่นเหรอไม่โลกนี้จะต้องถูกลืมเลือนถูกทำลายเป็นที่แน่นอนนำพามันไปสู่การกำเนิดใหม่อาร์คอีฟเอ๋ยพลังของเจ้าจะเป็นกุญแจไปสู่โลกของฉันอันฟาเวิร์ดให้ดำรงอยู่ไปตลอดกาลโอ้แปลถูกปะวะเอื้อไซเบอร์พังไม่เป็นไรฉันจะจัดการต่อเองเธอจะต้องได้รับการแก้แค้นฉันสัญญาเลยแล้วก็ชอนด้วยข้าเข้าใจแล้วไอ้ลูกหมานั่นมันพาเจ้ามาช่วยเธอใช่ไหมล่ะ Arc Eve Origin ต้นกำเนิดมันแปลว่าอะไรครับ Arc Eve เนี่ยถือว่าทับศัพท์ว่ะอู้อะไรคนเยอะแยะเจ้าเนี่ยหาทางมาพบเน็กซัสได้แล้วก็ทำให้บาเรียนั้นแตกแยกแตกหักออกหัวนี้อาร์คอีลิเดสเซนเลยครับเป็นกีก้าเบเฮมอสเบเฮโมไม่อยู่ในอารมณ์มาฟังเรื่องวิทยาศาสตร์กากาแบบนี้นะแกคือซิงคูลาริตี้ใช่ไหมไอตัวหักหัวใจหักอกคนอื่นถ้าใช่แต่จะว่ายังไงเยี่ยมยอดแต่แกจะต้องลงนรกถ้ามาหักอกฉันพูดอะไรไม่ออกเราเรียกว่านอนไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าเฮียกอดซิลล่าขนลุกเกลียวชินโกโมล่าเฮ้ยไม่ใช่ซินโกโมล่าที่แปลว่าบาปแงนแงนโอ้โหแล้วเพลงคอสิล่ามาเลยครับเขาบอกว่าให้เราป้องกันจะเคาน์เตอร์ได้หรอไม่รู้ว่าผมยิงไฟก่อนเลยมึงโอ้โหนี่มันไคจูแพทเทิร์นมาสเตอร์พีซอ้ายตะปบมันอุ๊ยมันบล็อกเฮ้ยค่อยๆไปอย่างช้าๆเอ้ยอะไรเนี่ยหันไปฟาดหางเฮ้ยมันบล็อกอีกแล้วเงะหูตาผมบ้างเอ้ยโอ้ยมือก็ไอ้นี่ไงทะลุบล็อกได้นี่ก็บล็อกตลอดเลยบวกกันหน่อยสิโอ้ยกูจะตายแล้ว
โอ้โหแล้วฟันโดนหางอีกไม่ได้กาแล้วลองพ่นไฟมันจะบล็อกไหมไฟเยอะโดนโอ้กัดคอโอ้ยแบบนี้ไม่ได้การแล้วผมต้องบล็อกมันกลับคืนดีกว่าแม่งไม่ยอมทำอะไรเลยนี่ไงล่ะโอ้มันแค่นี้เองบอกยังไม่เข็ดแล้วไงน้องเอ้ยบอกก็ได้นี่ไงล่ะสงครามพันปีอุ้ยยิงเลเซอร์ไม่เข้าโดนแผ่นหลังอันแข็งแกร่งสไตรนี่ขอเอาคืนบ้างตบมันนะจะเอาอีกใช่ไหมโอ้แม่งวิ่งมาแล้วชาร์จโอ้ยป้ายป้ายญี่ปุ่นบังเอ้ยไฟเยอร์แรกกันไปเลยหนึ่งดอกฉันแข็งแกร่งกว่าอักฉันแข็งแกร่งกว่าเว้ยเลือดฉันเยอะว่าเอาบล็อกเข้าหากันแล้วทีนี้เฮ้ยมันทะลุกาดมาได้กดกัดอ๋อรู้งี้ผมกัดไม่ตั้งนานแล้วตบอีกทีนึงโอ้ประสานงาอีกทีนึงกูสู้กันกี่นาทีแล้วเนี่ยจบการคะแนนไปดิเอาไงดิอืดหางพิฆาตมึงไฟเออร์ไฟเออร์ไอ้มาพลังหมดอุ้ยเอาจนได้อู้นี่มันกอดซิลล่าชัดๆตามคาดพวกที่อยู่ในนรกเนี่ยชอบรสชาติที่มันแบบถูกๆดีๆนะแต่ฉันมั่นใจแล้วว่าจะมีคนถูกใจแกอยู่เจ้าน่าจะรู้นะวันนี้มันเป็นแค่เปลือกของข้าเท่านั้นแหละจะทำอะไรก็ทำไปเลยตัวจริงไม่อยู่อาร์คอีฟถูกกำจัดไปแล้วและโลกนี้ก็จะตามไปอีกไม่ช้าข้ารอคอที่จะพบเจ้าใหม่อีกนะ Arc Eve Origin เราควรจะแปลว่าอะไรดีครับ Bayonetta ต้นกำเนิด
ฉันน่ะไม่ค่อยอดทนรออะไรได้หรอกนะและคิดว่าเด็กคนนั้นก็เช่นกัน